รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับทุกคนสู่ประเทศเอกวาดอร กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสเป็นกิ้งก่าชนิดเดียวในโลกที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลและพบได้แห่งเดียวเท่านั้นที่หมู่เกาะกาลาปากอสของประเทศเอกวาดอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถึงแม้จะมีจำนวนประชากรมากถึง 300,000 ตัวกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆของกาลาปากอสแต่กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เนื่องจากต้องเผชิญกับความรุนแรงของภัยธรรมชาติเช่นเอลนีโยซึ่งทำให้กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสล้มตายไปครั้งละจำนวนมากรายการสูญพันธุ์วันนี้เสนอตอนกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสสัตว์ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สวัสดีครับผมปองพลอดิเรกสารขอต้อนรับสู่รายการศูนย์พันออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมได้เคยนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับสัตว์ป่าของหมู่เกาะกาลาปากอสของประเทศเอกวาดอร์ซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกมาแล้ว2ชนิดได้แก่นกเวฟอัลบาทรอสซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้ศูนย์พันอย่างยิ่งและสิงโตทะเลกาลาปากอสซึ่งอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ แต่ยังมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดของกาลาปากอสซึ่งอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตซึ่งผมจะทยอยนำมาแนะนำให้ท่านรู้จักในวันนี้ผมจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสซึ่งเป็นกิ้งก่าชนิดเดียวในโลกที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลและพบได้แห่งเดียวเท่านั้นที่หมู่เกาะกาลาปากอสครับรายการศูนย์พันวันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการศูนย์พันหมู่เกาะกาลาปากอสตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอกวาดอร์ห่างจากแผ่นดินใหญ่ทวีปอเมริกาใต้ราว 1,000 กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะ21เกาะซึ่งเกือบทั้งหมดเกิดจากภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปีมาแล้วและยังมีบางลูกที่ปะทุอยู่เป็นครั้งคราวองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติกาลาปากอสเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีพุทธศักราช2521
เนื่องจากมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกโดยมีระบบนิเวศทั้งบนบกและในทะเลตลอดจนสัตว์ป่าหลายชนิดไม่พบในสถานที่อื่นใดในโลกสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานและนกที่อาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆของกาลาปากอสได้วิวัฒนาการและปรับตัวเองให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในระบบนิเวศของแต่ละเกาะซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและจากมนุษย์ที่ไปตั้งถิ่นฐานอยู่บนบางเกาะกิ้งก่ากาลาปากอสเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งซึ่งได้กำเนิดบนแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาใต้มากกว่า10ล้านปีมาแล้วและได้อาศัยพืชและไม้ลอยน้ำมายังกาลาปากอสต่อมาเมื่อราว 8-10 ล้านปีมาแล้วได้วิวัฒนาการโดยแยกเป็น2สายพันธุ์ได้แก่กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสและกิ้งก่าบกกาลาปากอสในตอนนี้จะแนะนำให้รู้จักกับกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสซึ่งเป็นสายพันธุ์แรกก่อนซึ่งได้มีการประเมินจำนวนประชากรว่ามีอยู่ประมาณ 300,000 ตัวกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆของกาลาปากอสและได้วิวัฒนาการสายพันธุ์ออกเป็น7สายพันธุ์ย่อยโดยมีขนาดแตกต่างกันอย่างมากเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่บนแต่ละเกาะได้โดยมีลำตัวยาวตั้งแต่12เซนติเมตรถึง49เซนติเมตรและหางยาว17ถึง84เซนติเมตรน้ำหนักตัวของแต่ละสายพันธุ์ย่อยก็มีความแตกต่างเช่นกันตั้งแต่หนักที่สุดคือ12กิโลกรัมจนถึงเบาที่สุดคือ1กิโลกรัมเท่านั้นความแตกต่างของขนาดลำตัวและน้ำหนักตัวเกิดจากปริมาณอาหารของแต่ละเกาะซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิน้ำทะเลและการเติบโตของสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสผมได้กล่าวถึงข้อมูลรวมเบื้องต้น
ของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสไปแล้วต่อไปผมจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับสายพันธุ์ย่อยต่างๆของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสซึ่งผมได้พบขณะเดินทางไปเยือนหมู่เกาะกาลาปากอสครั้งล่าสุดขอเรียนว่าถึงแม้กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสจะมีรูปร่างลักษณะดูน่ากลัวดูดุร้ายแต่จริงๆแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อกินแต่สาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักและไม่เป็นภัยต่อมนุษย์พวกเขามีวิถีชีวิตที่อยู่กันเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีสังคมมีครอบครัวมีความเอื้ออาทรดูแลซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับสัตว์โลกประเภทอื่นๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยครับเกาะอิซาเบล่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะกาลาปากอสขณะที่กิ้งก่าทะเลบนเกาะอิซาเบล่าก็มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยมีขนาดโตเต็มที่ถึง133เซนติเมตรรวมทั้งหางและหนักถึง12กิโลกรัมชุมชนกิ้งก่าทะเลบนเกาะอิซาเบล่าแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแม่กิ้งก่ากับลูกกิ้งก่าที่เพิ่งเกิดและกิ้งก่าวัยเด็กอีกส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกิ้งก่าตัวผู้โตเต็มวัยใกล้กับเกาะอิซาเบล่าคือเกาะเฟอร์นันดินาซึ่งมีกิ้งก่าทะเลสายพันธุ์เดียวกับกิ้งก่าอิซาเบล่าอาศัยอยู่เป็นธรรมชาติของกิ้งก่าทะเลทุกสายพันธุ์ซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นที่จะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละวันนอนพึ่งแดดเพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายให้อุ่นขึ้นเพื่อเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขึ้นกิ้งก่าทะเลบนเกาะซานติอาโกมีขนาดเล็กกว่ากิ้งก่าทะเลอิซาเบล่าและเฟอร์นันดินาเล็กน้อยอาศัยอยู่ในแหล่งอาศัยหรือ habitat ที่เป็นโขดหินริมทะเลเพื่อสะดวกต่อการไปดำน้ำหาสาหร่ายทะเลและเมื่อขึ้นจากทะเลซึ่งอุณหภูมิของน้ำอยู่ระหว่าง10ถึง13องศาเซลเซียสก็พึ่งแดดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้อุณหภูมิร่างกายอุ่นขึ้นเนื่องจากกิ้งก่าทะเลขนาดใหญ่เช่นสายพันธุ์ย่อยอิซาเบล่าเฟอร์นันดินาและซานติอาโกสามารถดำน้ำได้ลึกถึง20เมตรและอยู่ใต้น้ำได้นานถึง1ชั่วโมงส่วนกิ้งก่าทะเลขนาดเล็กกว่าและตัวเมียจะดำน้ำหาอาหารในน้ำลึกไม่เกิน5เมตรและใกล้ฝั่งและอยู่ใต้น้ำราว3นาทีเท่านั้นมีเรื่องราวเพิ่มเติมที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพกิ้งก่าทะเลซานติอาโกซึ่งมีผึ้งตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่จมูกเป็นผึ้งชนิดเดียวของกาลาปากอสมีชื่อว่ากาลาปากอสคาร์เพนเตอร์บีผึ้งตัวในภาพเป็นตัวผู้มีขนาด18มิลลิเมตรพบยากกว่าตัวเมียซึ่งมีสีดำและมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย
ความอยู่รอดของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสทุกสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เพียงพอของสาหร่ายทะเลหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหร่ายทะเลสีแดงและสีเขียวซึ่งเป็นอาหารโปรดของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสเนื่องจากมีสารที่ให้พลังต่อร่างกายและย่อยง่ายได้มีการคำนวณว่ากิ้งก่าทะเล 2,000 ตัวจะกินสาหร่ายทะเลปีละ28ตันครับสาหร่ายทะเลเกิดและเติบโตในน้ำทะเลซึ่งมีอุณหภูมิ 10-13 องศาเซลเซียสแต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญขึ้นเฉลี่ย5ปีต่อครั้งก็ทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นขึ้นผิดปกติมีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายทะเลเหล่านั้นส่งผลต่อเนื่องให้กิ้งก่าทะเลขาดแคลนอาหารอย่างหนักเป็นเวลา2ปีและทำให้ล้มตายลงเป็นจำนวนมากผมจะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสสายพันธุ์ย่อยอื่นๆครับกิ้งก่าทะเลบนเกาะเอสปาโนลามีขนาด 121.92 ถึง 152.4 เซนติเมตรรวมหางด้วยเป็นสายพันธุ์ย่อยที่มีสีสันเด่นสะดุดตามากที่สุดโดยเฉพาะตัวผู้ในช่วงผสมพันธุ กิ้งก่าทะเลสายพันธุ์ย่อยที่จะแนะนำต่อไปคือกิ้งก่าทะเลบนเกาะพลาซ่าใต้ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมบนเกาะเดียวกันกับกิ้งก่าบกกาลาปากอสและเกาะพลาซ่าใต้เป็นเกาะแห่งเดียวของกาลาปากอสที่มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างกิ้งก่าทะเลกับกิ้งก่าบกให้กำเนิดกิ้งก่าสายพันธุ์ผสมหรือไฮบริดอีกัวน่านอกจากนั้นเกาะพลาซ่าใต้ยังเป็นถิ่นอาศัยของสิงโตทะเลนกนัสก้าบูบี้และนกนางนวลหางนกนางแอ่นอีกด้วยจากเกาะพลาซ่าใต้ผมขอนำท่านผู้ชมข้ามไปยังเกาะซีมัวเหนือซึ่งอยู่ใกล้กัน
และเป็นถิ่นอาศัยของกิ้งก่าทะเลอีกชนิดหนึ่งนอกจากนกโจรสลัดใหญ่และนกบูบี้ตีนฟ้ากิ้งก่าทะเลบนเกาะซีมัวเหนือเป็นสายพันธุ์เดียวกับกิ้งก่าทะเลบนเกาะบาตราซึ่งอยู่ใกล้กันมีภาพกิ้งก่าทะเลว่ายน้ำที่เกาะบาตรามาให้ชมด้วยครับผมจะขอนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับกิ้งก่าทะเลซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะซานตาครูซเป็นสายพันธุ์ย่อยสุดท้ายซึ่งมีลำตัวยาว35เซนติเมตรไม่รวมหางซึ่งเป็นกิ้งก่าทะเลสายพันธุ์เดียวที่ผมพบบรรทุกลูกตัวน้อยๆเกาะหลังไปด้วยถึงแม้กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสทุกสายพันธุ์ย่อยรวมกันแล้วจะมีจำนวนประชากรมากถึง 300,000 ตัวแต่ก็มีความอ่อนไหวอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้น้ำทะเลของกาลาปากอสอุ่นขึ้นผิดปกติส่งผลลบต่อการเกิดและเติบโตของสาหร่ายทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสทุกสายพันธุ์ย่อยทำให้เกิดการขาดแคลนสาหร่ายทะเลอย่างหนักจนทำให้กิ้งก่าทะเลกาลาปากอสล้มตายลงเป็นจำนวนมากจนต้องอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นอกจากนกทะเลและสิงโตทะเลซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากมายเดินทางไปท่องเที่ยวหมู่เกาะกาลาปากอสก็ยังมีกิ้งก่าทะเลกาลาปากอสซึ่งก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีผู้สนใจอยากไปชมมากเหมือนกันผมได้แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับกิ้งก่าทะเลสายพันธุ์ย่อยซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดด้วยกันได้รู้จักไปแล้วครับแต่เรื่องราวของกิ้งก่ากาลาปากอสยังไม่หมดนะครับเพราะว่านอกจากกิ้งก่าทะเลแล้วยังมีกิ้งก่าบกซึ่งกำเนิดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันเมื่อหลายล้านปีมาแล้วซึ่งผมจะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับกิ้งก่าบกกาลาปากอสในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการศูนย์พันย้อนหลังได้ในเพจ Nature Venture TV ของ Facebook ครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับใน7ทวีปทั่วโลกของวิถีชีวิตสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคตติดตามชมสารคดีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในรายการสูญพันธุ์ Toward Extinction ทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 8:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32